สวัสดีครับกระผมนายแพทย์กฤตรอดอารีเป็นอายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลเกษมราชสิบุรินวันนี้ผมจะมาคุยกับท่านด้วยเรื่องของการรักษาอย่างการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมรักษากันมากขึ้นครับในปัจจุบันเป็นยุคอุตสาหกรรมที่เราจะมองเห็นว่าสภาพแวดล้อมต่างๆของเราเนี่ยไม่ว่าน้ำอากาศหรืออาหารหรือสิ่งต่างๆที่เราใช้ทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยสิ่งหนึ่งคือสารเคมีของเสียจากปิโตรเลียมจากไอเสียรถยนต์จากนาจากยาฆ่าแมลงจากสิ่งต่างๆที่ปนเปื้อนมาในอาหารที่เราได้ข่าวกันมาบ่อยๆนะครับสิ่งทั้งหมดที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราได้รับทั้งหมดนี้ก็คือตัวหนึ่งเป็นสารประกอบพวกโลหะหนักซึ่งมันคือได้แก่สารพวกตะกั่วเป็นที่พบกันแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เราเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคของการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดทำให้อวัยวะต่างๆที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงเหล่านี้เกิดความเสื่อมก่อนวัยเกิดการเป็นโรคเช่นหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดโรคไตและทำให้เกิดโรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานได้ครับครับเรามาดูกันในร่างกายของเราเนี่ยนอกจากอวัยวะต่างๆของเราแล้วคือตับปอดหัวใจสมองที่เรารู้กันดีแล้วระบบหนึ่งที่เราลืมและนึกถึงมันก็คือระบบการไหลเวียนซึ่งส่วนสำคัญของมันก็คือหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดงทั้งหมดเป็นทางผ่านของออกซิเจนนำพาโดยเม็ดเลือดไปสู่อวัยวะต่างๆนะฮะการเกิดโรคต่างๆเนี่ยจะเกิดจากความผิดปกติของส่วนเหล่านี้เป็นเริ่มต้นรวมทั้งการได้รับสารพิษต่างๆก็ผ่านทางไหลเวียนไปเช่นเดียวกันการรักษาด้วยชีเดชันบำบัดนะฮะจะเป็นการล้างสารพิษต่างๆและโลหะหนักเหล่านี้ออกจากระบบการไหลเวียนของเรานะฮะทำให้เส้นเลือดเหล่านี้สะอาดเปรียบเหมือนกับเราล้างท่อน้ำทำให้ต้นไม้ก็ได้น้ำดีขึ้นร่างกายอวัยวะต่างๆก็ได้น้ำดีขึ้นสิ่งต่างๆออกซิเจนก็ดีขึ้นความเสื่อมความชะลอวัยการเปลี่ยนไปในทางเสื่อมก็จะเกิดช้าลงครับเรามาดูกันว่าการรักษาด้วยคีเดชันนี่คืออะไรเราจะใช้สารที่เรียกว่า EDTA แล้วก็ใช้ในการรักษาพวกโลหะหนักต่างๆออกจากร่างกายมาตลอดซึ่งผลข้างเคียงมีน้อยมากสารเหล่านี้เมื่อเราใส่ไปในร่างกายโดยการให้ทางน้ำเกลือปนกับวิตามินต่างๆที่เราไปมันก็จะเกิดการเลื่อนไปในร่างกายของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อสาร EDTA ผ่านไปยังผนังเซลล์ผนังเส้นเลือดของอวัยวะต่างๆที่มีโลหะต่างๆเหล่านี้สะสมอยู่มันก็จะเกิดเป็นแรงประจุที่จะจับและดูดออกมานะครับทำให้โลหะต่างๆที่สะสมอยู่อันนั้นเนี่ยออกมาถูกจับออกมาแล้วก็ถูกขับออกพากันไปมันไปขับออกทั้งหมดที่ไตครับนะฮะเมื่อเราได้รับสาร EDTA เข้าไปภายใน24ชั่วโมงจะขับออกประมาณ 90-100% เกือบหมดนะฮะโดยไม่มีผลต่อไตครับเรามาดูกันว่าการรักษาด้วยคีเดชันบำบัดทำกันอย่างไรครับเริ่มต้นผู้ป่วยก็จะมาพบแล้วก็ให้น้ำเกลือซึ่งมีสารเหล่านี้อยู่แล้วก็ผู้ป่วยจะนอนพักสบายๆรีแลกซ์มีเก้าอี้มีเพลงฟังทำกิจกรรมได้ทุกอย่างใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงที่เราต้องให้ใช้เวลานานคือเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของสารเหล่านี้ทั่วร่างกายเราในระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นผู้ป่วยก็น้ำเกลือหมดก็เป็นการเสร็จก็ถ้าถามว่าคีเดชันเนี่ยมันมีประโยชน์มากไหมแล้วเราทำกันมาแล้วมีผลข้างเคียงอย่างไรนะฮะปัจจุบันคนอเมริกันประมาณแสนคนต่อปีไปทำคีเดชันบำบัดเป็นก็ประมาณจำนวนมากทั่วโลกก็ทำกันในยุโรปนะครับ FDA อเมริกาก็ตัดสินใจทำการศึกษาวิจัยอย่างเต็มรูปแบบนะฮะโดยใช้เงินศึกษาประมาณ1,000 ล้านบาทโดยนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะครับที่ใส่บอลลูนมาแล้วผ่าตัดบายพาสมาแล้วทานยาเดิมต่อมารักษาด้วยการทำคีเดชันโดยแยกผู้ป่วยออกเป็น4กลุ่มกลุ่มนึงได้น้ำเกลือเปล่ากลุ่มหนึ่งได้วิตามินกลุ่มหนึ่งไม่ได้อะไรเลยกลุ่มหนึ่งได้การรักษาด้วยการคีเดชันจนครบคอร์สคนไข้ก็ไม่ทราบว่าตัวเองได้รับยาอะไรสารอะไรหมอเองก็ไม่ทราบว่าคนไข้คนนี้ได้ยาหรือสารอะไรเขาเรียกเป็นการดับเบิลบายคือทดลองแบบสุ่มโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเราติดตามการรักษาประมาณ5ปีหรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นและผลประโยชน์ของการรักษาจะมีอะไรบ้างมันก็ปรากฏขึ้นมาว่าปีประมาณ2012การรักษาที่สุดผลออกมาในระยะขั้นต้นว่าจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและได้รับการทำคีเดชันบำบัดโดยได้สารคีเดชออกเข้ามาในร่างกายเนี่ยเกิดการฮาร์ทแอทแทคน้อยกว่าผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไม่ได้รับสารคีเดชันในการศึกษานี้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานการเกิดการฮาร์ทแอทแทคน้อยลงมากประมาณตั้ง 39% เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจและทำให้การรักษาด้วยคีเดชันบำบัดได้รับการยอมรับมากขึ้นในแพทย์ปัจจุบันเช็คเลือดนะคะแล้วก็เจอใส่ก้อนอะไรอะตะกั่วแล้วก็คุณหมอแนะนำว่าควรจะทำแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นทำมา3ครั้งค่ะครั้งที่2นี่รู้สึกดีขึ้นจริงๆเนื้อตัวก็เบาขึ้นหัวสมองก็โป่งขึ้นเนื้อตัวสบายขึ้นค่ะผิวพรรณก็เริ่มดีขึ้นจากแต่ก่อนนี่แบบมันจะเป็นหมองเป็นเศร้าน่ะเนาะไขมันในเลือดอะลดลงเลยเจ้า
ตอนนี้นี่ยาไอ้ลดไขมันนั่นเบิกได้กินแล้วเจ้าเราเลือกทางถูกที่สุดแล้วค่ะสำหรับตัวเองเราทำให้ตัวเองดีทำให้ที่อย่างอื่นมามากแล้วทำให้ตัวเองบ้างแล้วกันตอนนี้นะคะครับท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าคีเลชั่นบำบัดคือการรักษาที่ไม่ได้อันตรายอะไรและมีประโยชน์ต่อร่างกายท่านมากกับผมเป็นอายุรแพทย์เห็นผู้ป่วยมามากทั้งโรคหัวใจเบาหวานความดันนะครับความเสื่อมต่างๆของกายเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเส้นเลือดเราแข็งแรงถ้าผมจะใช้คำว่าดีท็อกซ์เส้นเลือดเนี่ยจะเป็นความเข้าใจที่ดีกว่าว่าวันหนึ่งเส้นเลือดของเราสะอาดการหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของเรานี่ก็จะดีขึ้นความเสื่อมความชรานะฮะและการที่ได้รับสารพิษจากสภาพแวดล้อมของเราจะลดลงสุขภาพเราจะดีขึ้นครับ